ดูดูดูมาดูถ่ายมันถ่ายมันดูดิมันทำอะไรดีหรือว่าห้องไหนดีวะทำอะไรอ่ะเอ้านี่ไงกำลังจะดูอยู่จะเอาห้องไหนดีจะได้โรยตัวมาพีเด็กง่ายๆเขาเรคคอร์ดแล้วถ่ายได้แล้วเอาเหรอโอเคตอนนี้สวัสดีครับผมติวนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการที่ชอบที่ชอบนะครับตอนนี้นะคะติวยืนอยู่บน BTS สถานีคูโคนั่นเองและที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของโครงการ New Core คูโคสเตชันอีกนิดนึงนี่คือมาตั้งอยู่บน BTS แล้วครับทุกคนแต่ถ้าอยากรู้นะครับว่าภายในโครงการเป็นยังไงห้องตัวอย่างเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ติวพาไปชมกันครับไปกันเลยถึงแล้วปะใช่ไงก็บอกเองว่ามันใกล้โอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับผมกับ New Core Kuko Station นั่นเองนะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่เห็นรั้วตรงนั้นนะครับผมก็คือพื้นที่ของโครงการนั่นเองนะครับเดี๋ยวนึงทั้งหมดหน้าของโครงการหมดเลยเหรอไม่ใช่ตรงนี้นะมันคือพื้นที่ของ Noble เนี่ยที่เขาพัฒนาโครงการขึ้นมานอกจากจะมีของ Kuko Station แล้วนะครับผมยังมีของ New Core Kuko อีกด้วยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาโซเอาไปแล้วใช้เวลาขายเพียงแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นนะครับเร็วมากๆเลยทีเดียวนั่นเองแล้วนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยจะมีในส่วนของไลฟ์สไตล์มอลล์นะครับที่จะเปิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นนะจะเป็นในส่วนของศูนย์รวมการค้าร้านค้าของใช้ต่างๆนะครับเดินลงจาก BTS มาเนี่ยสามารถแวะซื้อของกินอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นห้องได้อย่างสบายได้เลยนั่นเองแต่ว่าอยากจะรู้ว่าภายในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติวพาไปชมกันเลยโอเคครับผมเราก็มาถึงในส่วนของเซลแกลลี่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในเซลแกลลี่ตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งโมเดลโครงการนะครับแล้วก็ห้องตัวอย่างเนี่ยถึง4ห้องกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดอะนิวคอร์คูโคสเตชันนะครับผมเป็นคอนโดมิเนียมโลไรส์นะครับ8ชั้น6อาคารนั่นเองนะฮะตั้งอยู่บนพื้นที่เนี่ยประมาณ11ไร่นะครับจำนวนยูนิตอยู่ที่ 1,206 ยูนิตนั่นเองนะครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวอาคารเนี่ยเป็นแบบขนานกันนะครับทำให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนกลางอีกด้วยแต่ความพิเศษนอกเหนือจากนั้นนะครับห้องด้านในเนี่ยจะได้วิวของส่วนกลางอีกด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหส่วนกลางใหญ่ขนาดนี้เดินทางก็แบบหลงเลยดิเวลาเข้ามาหลงหมดเลยดิหลงได้เลยแกเพื่อจะบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางของเขาสวยมากๆหลงได้เลยแต่หลงอะไรก็หลงได้แต่อย่าหลงรักคนหมดใจนะโหเธอเจ็บจี๊ดดูติ๊กต่อเยอะอันนี้ดูติ๊กต่อเยอะเราเลยโอเคนอกเรื่องไปมากแล้วนะครับผมเรากลับมาที่ตรงนี้กันดีกว่านะครับส่วนกลางของเขาเนี่ยมีชื่อเรียกว่าเดอะคอร์คอร์ดนั่นเองครับซึ่งมีความยาวเนี่ยประมาณถึง220เมตรเลยทีเดียวซึ่งจะมีการแบ่งเป็น3ส่วน3สไตล์เลยครับผมThe Core Terrain นะครับนี่คือส่วนแรกสุดนะครับที่จะเจอเมื่อเข้ามาในโครงการนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งสวนแล้วก็พื้นที่กิจกรรมต่างๆนะครับจะมีทั้งพื้นที่นั่งเล่นไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมเพลินโซนสำหรับเด็กๆอีกด้วยครับถัดมานะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น The Core Lagoon and The Core Pavilion นั่นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำใหญ่2สระยาวมากกว่า50เมตรเลยทีเดียวแล้วก็พอทีนี้นะครับแยกเป็น2สระเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ตรงกลางสามารถวางต้นไม้ต่างๆเพิ่มความร่มรื่นได้อีกด้วยนั่นเองและยังมีทั้งเล้าแล้วก็โคเวิร์กิ่งแอเรียแล้วก็ยังมีฟิตเนสสำหรับออกกำลังกายด้วยนั่นเองนะครับและด้านในสุดนะครับ The Core Forest นะครับพื้นที่สวนขนาดใหญ่มีมุมนั่งทำงานในสวนแล้วก็ยังมีในส่วนของจ็อกกิ้งแทร็กอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอาคารพักอาศัยแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีทางเข้าออกล็อบบี้ของแต่ละอาคารแยกกันด้วยนะครับห้องพักอาศัยเนี่ยเริ่มที่ชั้น1นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนแบ่งเป็นพื้นที่จอดรถใต้อาคารอีกด้วยถ้าอยากรู้ว่าห้องหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามติวไปดูกันได้เลยครับครับผมแล้วก็ในโครงการนะครับมีห้องให้เลือกถึง5แบบเลยทีเดียวเริ่มต้นแต่ห้องแบบสตูดิโอนะครับ1ห้องนอน2ห้องนอนหรือไปจนกระทั่งเป็นห้องแบบดูเพกเลยนั่นเองซึ่งห้องที่เราจะพามาดูในวันนี้นะทุกคนคือห้องแบบดูเพกแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับที่มีขนาดถึง 59.30 ตารางเมตรเลยทีเดียวแล้วที่เราจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยมีเฉพาะแค่ชั้น1เท่านั้นแต่ด้วยความที่ว่าห้องเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะครับทำให้เนี่ยเรามีประตูชั้นที่2นะครับสามารถเปิดประตูเข้าไปในโถงทางเดินของชั้นที่2ได้นั่นเองภายในเป็นยังไงเดี๋ยวติวพาไปดูกันครับผมซึ่งจะบอกว่าห้องในแบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับตึ๊ดๆๆเปิดไม่ได้วะอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรตลกนี่เอ้าโอ้โหตลกไม่ต่างเปิดอย่างงี้เอ้ยไม่ให้เปิดเดี๋ยวมันต้องดันแบบดันพอมั้ยพอมั้ยโอเคพอแล้วก็อย่างนี้นะครับผมตรงนี้นะทางโครงการให้ประตูเป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับแต่อันนี้เป็นห้องตัวอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยเข้ามานะครับอย่างแรกเนี่ยทางโครงการนะครับเขาให้ในส่วนของบิวอินชั้นวางรองเท้ามาให้อยู่บริเวณใต้โถงบันไดจะบอกประหยัดพื้นที่มากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราไม่ต้องกังวลเลยนะครับในเรื่องของการวางรองเท้าใครสายเก็บรองเท้าสะสมรองเท้าเนี่ยไว้ใจได้ครับว่ามีพื้นที่พอแน่นอนแล้วนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนลองก้มมาดูที่พื้นข้างล่างทางโครงการนะครับให้พื้นแบบ SPC มาข้อดีของพื้น SPC นะครับมีความให้ความรู้สึกแบบโฮมี่นะทุกคนด้วยความอบอุ่นแต่ทนทานแข็งแรงแล้วก็ทนความชื้นด้วยเพราะฉะนั้นใครสายซุ้มซ่ามแบบผมเนี่ยทำน้ำหกทำอะไรหกไม่ต้องกลัวเรื่องความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวติวพาไปดูในส่วนห้องครัวกันดีกว่าอยากจะบอกว่าครัวนี่ถือว่ากว้างขวางแล้วก็ใช้งานได้จริงมากเลยนะครับเพราะว่าทางโครงการของเขาเนี่ยให้เคาน์เตอร์แบบตัว L มาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในคอนโดมากๆนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะก็คือเขาจะมีในส่วนของบิวอินชั้นวางของต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับเขายังมีในส่วนของเตานะครับผมเตาไฟฟ้าแถมมาให้นะครับเครื่องดูดควันนะครับผมแล้วก็ซิงค์ล้างจานแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ใครที่ใช้งานหนักๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้ของจะพังหรือว่าเสียงดังแน่นอนเพราะว่าทางโครงการนะครับให้บิวอินมาแบบซอฟต์โค้ดแบบนี้แล้วเวลาทะเลาะกับแฟนโมโหงี้แบบผักประตูไงทำไมก็กระแทกเข้าไปเลยสิครับแต่กระแทกไม่ได้เพราะมันเป็นซอฟโคนนั่นเองนะฮะมันจะได้ลดการทะเลาะกันจะได้ลดวอลลุ่มหัวร้อนลงนะครับผมว่าห้องนี้ก็คือลักชัวรี่มากๆเองเดี๋ยวติวพาไปดูโซนต่อไปนะครับถัดมาจากห้องครัวนะครับสะดวกสบายมากๆทำอาหารเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาให้ในส่วนของโต๊ะทานอาหารขนาด4ที่นั่งนะครับพร้อมกับเก้าอี้4ตัวมาให้แบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนทางโครงการเนี่ยเขายังมีการดีไซน์ตรงนี้กำแพงเนี่ยให้ลึกลงไปนะครับเพื่อให้ใครก็ตามนะที่อยากจะดีไซน์ตกแต่งห้องตรงห้องมุมทานอาหารตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงก็สามารถตกแต่งได้ตามชอบเลยแต่ใครไม่รู้จะตกแต่งยังไงนะฮะทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์มาให้แบบนี้แล้วเป็นชั้นวางของพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้ใครจะวางของอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการตกแต่งก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในมุมถัดมานะครับจะเป็นมุมในส่วนของห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับแต่ที่ติวมาตอนนี้นะติวรู้สึกว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่รู้สึกโปร่งโล่งสบายมากๆนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีฝ้าแบบดับเบิลวอลลุ่มนะครับซึ่งมีความสูงถึง 5.25 เมตรเลยทีเดียวจะทำให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยของเราดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับแล้วก็ขนาดห้องเล่นตรงนี้นะครับสามารถวางโซฟา 2-3 ที่นั่งได้เลยและทางโครงการของเขานะยังแถมตรงนี้มาให้ด้วยโต๊ะหน้าทีวีมาให้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ชอบโซฟา 2-3 ที่นั่งแบบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแบบนี้ให้เป็นโซฟาเบสก็ได้นะครับเพื่อนอนดู Netflix หรือว่าจะแอบชวนใครมานอนดู Netflix ที่ห้องเนี่ยก็ไม่ติดนะครับผมหมายถึงชวนพ่อมาดูแหละพ่อที่แปลว่าแดดดี้ยังไงก็ได้ไม่ติดเหมือนกันนะครับโอเคห้ามเดี๋ยวนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวดูพามาดูนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปไหนมันทางตันไม่เห็นหรือไงเนี่ยเอาอีกแล้วไม่ทำกันบ้านอีกแล้วเห็นไหมคุยกันมาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยพีดีงี้ต้องไล่ออกไหมครับฝากถึงเจ้าของด้วยนะครับผมไม่ทำการบ้านเลยนี่จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ห้องตัวอย่างเท่านั้นครับผมซึ่งห้องของจริงนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นระเบียงที่สามารถเชื่อมต่อกับส่วนกลางได้นะทุกคนจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่รีสอร์ทเปิดมาเนี่ยมีสวนข้างหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนข้างในกันครับโอเคครับเราก็มาถึงในส่วนของห้องนอนข้างล่างแล้วนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยจะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมกระจกแต่งตัวบานใหญ่แบบนี้มาให้นะครับอยากจะบอกว่าในตู้เสื้อผ้านี่คือกว้างขวางมากๆใช้ชีวิต 1-2 คนได้อย่างสบายเลยนั่นเองนะครับผมโอ้แล้วมีกระจกบานใหญ่แบบนี้เนี่ยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนทางโครงการเนี่ยยังให้ในส่วนของฐานเตียงนะครับขนาด5ฟุตนอนสบายๆ 1-2 คนได้เลยแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับผมห้องนี้เนี่ยยังมีในส่วนของการออกแบบกระจกแบบเข้ามุมมาด้วยนะครับซึ่งการออกแบบกระจกแบบเข้ามุมแบบนี้นะฮะทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบไม่อึดอัดนั่นเองนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะทุกคนห้องนี้เนี่ยยังเชื่อมต่อกับห้องน้ำชั้นล่างด้วยเดี๋ยวติวพาไปดูห้องน้ำชั้นล่างกันครับโอ้ยเดินเข้าทะลุกันง่ายๆแบบนี้เลยครับทุกคนโอ้แต่ห้องน้ำเขาดีนะแบบไม่มีประตูแบบนี้เข้าออกสบายเลยแต่ก็เซ็กซี่เกินอันนี้เป็นแค่ห้องตัวอย่างครับทุกคนจริงๆเนี่ยจะมีประตูนะครับผมระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำแล้วก็ห้องนั่งเล่นกับห้องน้ำนั่นเองนะครับแต่อยากจะบอกว่ามันตอบโจทย์การใช้งานมากๆทุกคนเพราะว่าใครที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ไม่ต้องเดินเข้าห้องนอนสามารถที่จะเปิดประตูจากทางห้องนั่งเล่นได้เลยนะครับผมเจ๋งมากๆอยากจะบอกให้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะทุกคนในห้องน้ำเนี่ยกว้างขวางมากๆนะครับพร้อมกับสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มาครบเซตเลยทางโครงการนะให้ในส่วนของซิงค์ล้างหน้านะครับผมโถสุขภัณฑ์แบบนี้เลยนะครับผมกระจกแบบนี้เลยเต็มตัวโหใหญ่มากๆแล้วก็ในส่วนของฝักบัวแบบนี้ให้มาครบคันเลยแต่ถ้าใครอยากที่จะตกแต่งตามแบบนี้เนี่ยก็แอดออนเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยก็จะได้ห้องน้ำสวยๆแบบนี้เลยนั่นเองครับ
เอ้ยนี่ทุกคนก่อนขึ้นไปโอ้โหเราจับบันไดตรงนี้นะครับเขาตกแต่งมาด้วยสีดาร์คคอนวอลโอ๊กนะที่ผมบอกว่าเขาออกแบบมาได้เข้ากับพื้นมากๆเลยเป็นบันไดที่สวยมากปะแล้วนอกจากเราขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงชั้น2แล้วนะครับแต่ก่อนที่ติวจะพาเข้าไปดูห้องนอนข้างในนะติวอยากจะบอกว่าโครงการนี้เขามีความพิเศษอีกอย่างนึงครับนั่นคือตรงนี้นั่นเองแต่ติวบอกก่อนนะทุกคนว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ห้องตัวอย่างนะครับห้องจริงเนี่ยตรงนี้เขาจะให้มาเป็นบานประตูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดออกไปเป็นโถงทางเดินชั้น2ได้ใครสายกลับดึกเนี่ยแล้วก็มีพ่อมีแม่นอนอยู่ไม่อยากรบกวนท่านเวลาเปิดประตูข้างล่างนะสามารถเข้าจากชั้น2ได้นั่นเลยเอ้ยเหมาะกับติวเลยเป็นอย่างงี้นี่ชอบหนีเที่ยวเนี่ยบอกพ่อไปทำงานแล้วก็กลับบ้านตีสี่ตีห้าแค่จะแรงเพื่ออ่ะแต่ก็ถูกนะครับผมมีฟงมีแฟนไม่อยากให้แฟนตื่นกลางคืนก็เข้าประตูทางชั้น2ได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนตรงนี้เนี่ยใครที่อยู่คอนโด2ชั้นเนี่ยตรงนี้นี่มีความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเป็นคอนโด2ชั้นที่มีการกั้นผนังนะครับผมของห้องนอนชั้น2ให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของเสียงดังความเป็นส่วนตัวเลยที่นี่ตอบโจทย์การใช้งานมากๆครับโหห้องนี้พอเข้ามาแล้วรู้สึกกว้างมากเลยใช่ปะจริงตอนแรกนึกว่าชั้น2มันจะแบบไม่สูงขนาดเนี้ยไม่โป่งแต่เข้ามาเออมันโป่งเนาะไม่ต่างจากข้างล่างเลยใช่อยากจะบอกว่าห้องนี้นะครับผมมีความสูงของฝ้าเพดานเนี่ยเท่ากับห้องนอนข้างล่างเลยนั่นก็คือขนาดความสูง 2.45 เมตรนั่นเองแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของระเบียงที่เชื่อมต่อกับห้องนอนแล้วก็ยังมีกระจกบานที่ใหญ่มากๆนะครับทำให้ห้องเนี่ยดูโป่งโล่งสบายไม่อัดแน่นอนแต่นอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวติวพามาดูนี่ครับตรงนี้เลยครับทุกคนนี่เปิดหน้าต่างตรงนี้ได้ครับอ๋อไออันนี้ที่มันมองลงไปเห็นชั้นล่างว่าที่เรามองขึ้นมาข้างบนใช่เพราะตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชื่อมต่อของดับเบิลวอลลุ่มนั่นเองครับสามารถมองไปตรงนี้ได้เลยทุกคนให้ความรู้สึกแบบโปร่งโล่งสบายแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเปลืององค์เปลืองแอร์อะไรเพราะว่านี่มีมาแล้วครับหน้าต่างปิดเปิดแบบนี้แต่พอพูดถึงแอร์นะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าดีมากๆเพราะโครงการเนี่ยเขาให้แอร์ของเรามาถึง3ตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอร์ในห้องนอนข้างบนนะครับห้องนอนชั้นล่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของห้องโถงห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับโหเย็นจุใจแน่นอนทุกคนอันนี้เขาแถมเลยเหรอใช่ครับเขาแถมมาตั้งแต่แรกเลยสุดยอดจริงๆนะโอเคทุกคนนอกเหนือจากนั้นนะใครที่เป็นสายแฟชั่นเดี๋ยวติวพามาดูนี่ครับโอ้โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะเป็นส่วนที่ติวชอบมากที่สุดเลยครับผมเพราะว่ามันคือ walk in closet นั่นเองนะครับทางโครงการของเขาเนี่ยให้มาในส่วนของ built in ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ถึง2ตู้แบบนี้เลยใครที่อยู่กับแฟนนะครับผมไม่ต้องตบตีกันในเรื่องแขวนเสื้อผ้าผสมปนเปกันแน่นอนตรงนี้เนี่ยยังมีในส่วนของตู้เก็บของที่ลึกแล้วก็วางของได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนมีความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าทางโครงการเนี่ยให้ในส่วนของประตูบานเลื่อน2ตอนแบบนี้มานี่สามารถปิดแต่งตัวได้โดยไม่รบกวนคนในห้องเลยนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะเชื่อมในส่วนของ Walk-in Closet อีกด้วยจะแถมสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเหมือนกับชั้น1เลยทีเดียวนั่นเองครับยกเว้นไฟใต้กระจกกับฉากกั้นห้องน้ำนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับดูห้องตัวอย่างกันไปจุใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องทำเลกันบ้างดีกว่าครับที่ตั้งโครงการ New Core Cool Coast Station แน่นอนว่าจากชื่อเนี่ยคือติดสถานีคูโคสนะครับเป็นสายสีเขียวที่ตรงเข้าตัวเมืองได้แบบต่อเดียวเลยหน้าโครงการเนี่ยคือถนนลำลูกกาเชื่อมเข้าถนนพหลโยธินได้ง่ายไม่ไกลจากถนนกาญจนาภิเษกซึ่งตรงไปเชื่อมต่อกับทางด่วนฉลองรัตน์แล้วก็ทางด่วนศรีรัตน์เพื่อเข้าเมืองได้อีกด้วยรอบๆเป็นย่านพักอาศัยมีร้านค้าร้านอาหารตลาดสดไปจนถึงคอมมูนิตี้มอลล์ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีทั้งโลตัสบิ๊กซีแมคโครอยากไปห้างใหญ่อีกหน่อยเนี่ยก็ไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้ไม่ยากเลยครับทางโครงการเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์มอลล์มาเปิดใหม่ในอนาคตอีกด้วยและถ้าจะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็มีใกล้ๆอย่างโรงพยาบาลศิริแพทย์อีกด้วยครับเอาเป็นเนี่ยดูคอนโดนี้เรารู้สึกไงบ้างก็สำหรับตัวติวเองนะครับติวมองว่าคอนโดนี้เอาเรื่องทำเลก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยเป็นทำเลที่ติดรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของอนาคตเนี่ยจะมีในส่วนของไลฟ์สไตล์มอลล์มาด้วยเนี่ยติวมองว่าเป็นอะไรเป็นทำเลที่คุ้มค่าแล้วก็น่าอยู่อาศัยมากๆครับแต่ในส่วนของตัวห้องเนี่ยติวบอกว่าติวพื้นฐานเนี่ยติวเป็นคนชอบคอนโดแบบดูเพล็กอยู่แล้วแล้วพอมาเจอคอนโดนี้เนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นการแบ่งฟังก์ชันจัดสัดส่วนในห้องแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่ทางโครงการแถมมาให้เนี่ยติวมองว่าเป็นโครงการที่คุ้มแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของผมมากๆครับห้องที่ติวพาไปดูในวันนี้เนี่ยก็ราคาเป็นแค่ 4.6 ล้านบาทเท่านั้นนะครับ
แต่ถ้าใครอยู่คนเดียวเนี่ยอยากได้ขนาดห้องที่กำลังพอดีเนี่ยทางโครงการนี้นะครับก็มีราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับคอนโดที่ติดรถไฟฟ้าแบบนี้ส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถตรงเข้ามาได้ที่เซลแกลเลอรี่เปิดบริการให้กับทุกคนได้เข้ามาดูห้องตัวอย่างในทุกๆวันเลยนะครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับติวกับรายการที่ชอบเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัน EP หน้ากับโปรดิวเซอร์คนใหม่ครับบ๊ายบายอย่าตลกรอบหน้าพิธีกรคนใหม่เว้ยพิธีกรยังคนเดิมนะครับผมบ๊ายบายครับ